ส่วนวันนี้ส่วนใหญ่เป็นวันเปิดเทอมของน้องๆเด็กๆนักเรียนนะครับชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมปรากฏย้อนกลับไปช่วงโควิด19ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องการที่เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้เด็กๆของเราหลุดออกจากระบบการศึกษานั่นเป็นเหตุผลหนึ่งและเรื่องใหญ่เรื่องนึงแต่มากไปกว่านั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหนักไม่แพ้กันหลายครอบครัวไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อชุดนักเรียนที่ตามจากรายงานคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณครับสุดาแสนสุขคุณแม่วัย46ปีบรรจงสวมชุดนักเรียนมือ2ให้ลูกสาววัย9ขวบอย่างทนุถนอมชุดนักเรียนชุดนี้เป็นชุดที่เธอและลูกสาวตั้งหน้าตั้งตารอไปตามนัดของมูลนิธิกระจกเงาที่นำชุดนักเรียนมือ2มาแจกที่บริเวณหน้าตลาดกลางชุมชนสวนสยาม16ก่อนหน้านี้เธอได้แบ่งเงินเตรียมสำหรับซื้อชุดนักเรียนให้ลูกแล้วโดยเป็นเงินที่ใช้ในการรักษาอาการป่วยมดลูกอักเสบที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดแต่เมื่อรู้ว่ามีชุดนักเรียนมือสองที่สามารถรับฟรีได้ทำให้รู้สึกดีใจมากเพราะไม่ต้องเครียดกับการหาเงินมาซื้อชุดใหม่ทั้งหมดใช่ค่ะลำบากมากค่ะเพราะว่าเราต้องมันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะถ้าเราเซฟตรงนี้ได้ค่ะมันก็จะดีกับเราค่ะได้อะไรมาบ้างคะวันนั้นก็ได้ชุดยุวะนะคะที่แบบสำคัญด้วยแล้วก็ชุดนักเรียน2ชุดแล้วก็กระโปรงเนี่ยค่ะถ้าเราซื้อเองมันต้องแล้วก็ลงก็หลักพันเป็นพันนะคะใช่ค่ะกระทบไหมคะถ้าสมมติว่าเราจะต้องควักเงินซื้อตรงส่วนนี้กระทบมากเลยค่ะกระทบเพราะว่าเรามันจะเซฟค่าใช้จ่ายเราด้วยค่ะเห็นบอกว่าแม่ก็ไม่สบายด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ต้องรักษาตัวด้วยค่ะค่ะช่วยได้ไหมทีมข่าวเดินทางไปที่ศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาพนักงานกำลังขมักเขม้นกับการคัดเลือกแยกอุปกรณ์การเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ได้จากการบริจาคเพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมที่จะถึงนี้ที่นี่มีให้ฟรีๆตั้งแต่ยางลบไปจนถึงชุดลูกเสือเนตรนารีเลยค่ะอย่างชุดนี้นะคะก็คือนี่ยางลบมีหมดเลยมีครบเลยมีทั้งสีปากกาดินสอคือพร้อมใช้งานมากๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเสื้อลูกเสือเนตรนารีเป็นชุดเลยก็มีค่ะใหม่ๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูอย่างตัวนี้ค่ะเสื้อลูกเสือใหม่แกะกล่องเลยยังไม่ผ่านการใช้งานถ้าซื้อเองน่าจะไม่ต่ำกว่า400บาทนะคะแล้วก็นี่เสื้อยุวกาชาตินี่ก็ใหม่เหมือนกันค่ะคือถ้ามาที่นี่สามารถได้ทุกอย่างกลับไปครบแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนได้เลยโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าตลอด3ปีที่มูลนิธิลงพื้นที่แจกชุดนักเรียนได้เจอปัญหาที่หลากหลายโดยเฉพาะปัญหาความยากจนบางครอบครัวต้องกู้เงินรายวันเพื่อซื้อชุดนักเรียนกลายเป็นหนี้สินสะสมผูกพันท้ายที่สุดไปต่อไม่ไหวส่งผลให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาในที่สุดจริงๆพอเราไปแจกชุดเรียนตามตลาดนัดเนี่ยครับเราทำให้เราไปพบตัวจริงของผู้ประกอบปัญหาคือผู้ปกครองที่เขาต้องเป็นคนควักเงินจ่ายค่าชุดพวกนี้ครับพอได้พูดคุยแล้วเนี่ยเราได้รับรู้ถึงปัญหาของเขาขึ้นมาเนี่ยเราโหปัญหามันหนักมากอย่างบางบ้านเนี่ยที่มีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้พิการเนี่ยรายได้ก็จะไม่ค่อยมีจะลดลงไปอีกแล้วก็ต้องเจ็ดเงินออกมาคือชุดนักเรียนครึ่งราคาเป็นพันอีกอะไรนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่พอที่จะกินบางทีต้องเอาเงินที่จะกินอ่ะมาคือชุดเรียนให้เด็กๆก่อนหรือเราไปพบอย่างเช่นเด็กไปเรียน1วันหยุด2วันเพราะงบรัฐแจกชุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เด็กๆคนนี้ก็มีขีดที่จะหลุดจากระบบการศึกษาสอดคล้องกับข้อมูลของนักวิชาการคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ระบุว่าในรอบ4ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2566สถิตินักเรียนยากจนพุ่งสูงถึง125เดิมมีนักเรียนยากจนเกือบ1ล้านคนแต่ปัจจุบันเพิ่มสูงเป็น1ล้าน3แสนคนทำให้สถิติเด็กไทยหลุดจากระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นสะสมถึง1ล้าน2หมื่นคนช่วงชั้นที่หลุดระบบมากที่สุดก็คือม.6ที่กำลังจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาถึง170รองลงมาคือม.3เข้าม.4 120แล้วปี2567ปีเนี้ยนะครับเราค้นพบว่าเด็กอายุ3ถึง18ปีตัวเลขหลุดล่าสุดเนี่ย 1,25,514 คนเป็นตัวเลขสะสมนะต
ัวเลขสะสมหลายปีแต่มันทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าเด็กเป็นล้านๆคนเนี่ยหลุดจากระบบการศึกษาแล้วถ้าเราไม่ดำเนินการอะไรเลยนะเด็กพวกนี้ก็จะอยู่ในภาวะความยากจนส่งต่อรุ่นต่อรุ่นต่อไปศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์สะท้อนหากกระทรวงศึกษาธิการไม่รีบปฏิรูปการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเพื่อให้เข้ากับบริบทสังคมไทยเช่นในหนึ่งโรงเรียนต้องมี3ระบบทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสิ่งที่ควรทำในช่วงกำลังจะเปิดภาคเรียนนี้คือครูต้องลงพื้นที่สำรวจบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วรีบช่วยเด็กเหล่านี้ขึ้นมาก่อนจะหลุดระบบการศึกษาสำหรับใครอยากร่วมบริจาคชุดนักเรียนสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาได้เช่นกันเพราะจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนเฉพาะที่ชุมชนสวนสยาม16พบว่ามีเด็กรอชุดนักเรียนมือ2อีกไม่น้อยสุทธิกิจปิยะธีรพัฒน์ถ่ายภาพขวัญเรียมแก้วสุวรรณ PPTV รายงานท่านผู้ชมไปที่ศูนย์นี้ได้นะครับแล้วก็ส่งต่อกับน้องๆต่อไปกับคุณขวัญเรียมด้วย